ึงการถึงแก่กรรมของผู้ที่ผมรักใคร่เคารพนับถือสองท่านด้วยกันท่านแรกนั้นคือคุณอุ่นณระนองซึ่งเป็นบิดาของคุณวิจิตรณระนองแห่งโรงแรมเพอร์และโรงแรมเพอร์วิลเลจกำหนดรดน้ำศพนั้นได้ผ่านไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่26มกราคมและได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนวันนั้น26มกราคมและจะสวดถึงวันที่30มกราคมทุกคืนที่ศาลา19วัดธาตุทองศาลา19วัดธาตุทองและก็จะพระราชทานเพลิงในวันพุธที่31เวลา19นาฬิกาทุ่มหนึ่งไม่ใช่17นาฬิกาทุ่มหนึ่งเป็นการกระทันหันมากจึงขอแจ้งมายังผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือคุณอุ่นณระนองซึ่งเป็นบิดาของคุณวิจิตรณระนองแห่งโรงแรมเพอร์และเพอร์วิลเลจขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลา19วัดธาตุทองจนถึงคืนวันอังคารที่30มกราคมและจะพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่31มกราคมเวลา19นาฬิกานะครับอีกท่านหนึ่งนั้นเป็นญาติของผมมีฐานะเป็นน้าของผมคือนายแพทย์กิตรีนรภูมิพิพัฒน์ถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้ศุกร์ที่26มกราคมการรดน้ำศพนั่นก็ผ่านไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับทางด้านคุณอุ่นณระนองขณะนี้ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดธาตุทองศาลา24ตั้งแต่วันศุกร์ที่26ถึงวันพฤหัสที่1กุมภาพันธ์ทุกคืนและจะชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาณเนียนซึ่งเป็นภริยาของคุณประดิษฐ์พาณิชการอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งมาก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งนะครับที่ทั้งสองท่านที่จากไปนั้นตั้งศพที่วัดธาตุทองเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็วันเผาศพเท่านั้นเองแต่ในวันตั้งศพพร้อมกันคือคืนวันที่26มกราคมคือเมื่อคืนนี้ท่านที่รู้จักทั้งสองท่านท่านผู้วายชนทั้งสองท่านนั้นเวลาไปวัดธาตุทองท่านก็สามารถไปเคารพศพได้ไปฟังสวดได้สำหรับคุณอุ่นณระนองนั้นศาลา19ส่วนคุณหมอจิตตรีคุณนาของผมนั้นที่ศาลา24ส่วนวันเผานั้นของคุณอุ่นณระนองในวันพุธที่31เวลา19นาฬิกาส่วนคุณหมอจิตตรีนั้นวันเผาเป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกานะครับขอเรียนท่านที่
รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือทั้งสองท่านนี้ได้ทราบทั่วกันครับท่านผู้ฟังครับหมดเรื่องงานศพงานเมนซึ่งออกจะใกล้ตัวเต็มทีนะครับก็ขอเรียนถึงเรื่องงานของกรมประมงให้ท่านได้ทราบคือในวันจันทร์ที่จะถึงนี้29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ทางประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเกี่ยวกับการประมงที่สำคัญของโลก2งานด้วยกันคือการจัดนิทรรศการประมงหรือบางกอกซีฟู้ดโชว์และการประชุมสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของโลกงานสำคัญทั้งสองงานนี้จัดขึ้นครั้งแรกในเอเชียและจัดพร้อมกันณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตึก4ชั้น1และชั้น2งานนี้คุณบังออนสายสิทธิ์อดีตรองอธิบดีกรมประมงและผู้ตรวจการได้มาบอกผมด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนรายละเอียดของงานให้ทราบเพราะว่าอย่างเมื่องานมหกรรมการเกษตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันนั้นประชาชนก็ไม่ได้เข้าไปร่วมงานเพราะว่าเป็นงานในพิธีเปิดต่อจากนั้นถึงได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปชมงานเช่นเดียวกับงานที่กรมประมงนี้เหมือนกันวันที่2กุมภาพันธ์ถึงจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมสำหรับวันที่30ถึงวันที่1นั้นเป็นเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งผมขอจะเรียนรายละเอียดดังต่อไปนี้ที่ตึก4ชั้น1และชั้น2ตึกนี้อยู่ตรงไหนผมก็สุดปัญญาที่จะเรียนให้ทราบไปหาเอาเองเถอะนะครับเพราะว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่ใหญ่ซะเหลือเกินครับเรียกว่าเดินหลงแหละถ้าไม่มีแผนที่คู่มือไปแล้วก็หลงบางทีจะไปห้องอาหารพอเลี้ยวเข้าไปกลายเป็นห้องน้ำอย่างนี้ก็มีครับเพราะว่ามันใหญ่โตมโหฬารขนาดห้องน้ำนี่ก็กว้างขวางใหญ่โตเท่ากับห้องอาหารเลยจะบอกให้ตึก4ชั้น1นั้นเป็นการแสดงเครื่องจักรกลเคมีภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์อุปกรณ์สื่อสารสินค้าที่นำมาแสดง 90% มาจากต่างประเทศขึ้นไปชั้น2เข้าใจว่ามีบันไดเลื่อนเป็นการแสดงอาหารจากสัตว์น้ำทั้งอาหารสดอาหารกระป๋องอาหารแห้งสินค้าที่นำมาแสดง 80% มาจากการผลิตภายในประเทศซึ่งแน่นอนก็ต้องมีบรรดาปลากระป๋องต่างๆที่ท่านนิยมชมชอบอย่างเช่นปลากระป๋องปุ้มปุ้ยอย่างนี้ปลายิ้มชิมรสอะไรต่างๆนานานี่ต้องมีอยู่อย่างแน่นอนในการนี้ประเทศต่างๆจากทั่วโลกกว่า30ประเทศส่งสินค้ามาร่วมแสดงรวมทั้งนักธุรกิจประมงจากทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมประชุมชมและชมงานทางกรมประมงจึงขอเชิญนักธุรกิจประมงและผู้ประสงค์จะทำธุรกิจประมงไปร่วมงาน
ในวันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์นั้นเป็นงานประชุมการแสดงต่างๆนานาที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปชมเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าไปผิดวันโดยเฉพาะท่านที่มาจากทางไกลๆที่เคยเขียนจดหมายมาถึงผมว่าไปแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าเข้าชมงานไม่ได้เพราะเป็นวันซึ่งมีพิธีเปิดตอนนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าท่านจะไปเที่ยวงานนี้ขอให้ไปในวันเสาร์ที่2เข้าใจว่าเสาร์ที่2นะครับขอเปิดดูอีกทีนึงเปิดปฏิทินดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะไปผิดวันแล้วก็จะโทรมาบอกผมอีกไม่ใช่ครับเป็นวันศุกร์ที่2ครับศุกร์ที่2ศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ถึงจะเปิดให้ประชาชนชมและซื้อสินค้าในวันสุดท้ายคือศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นั้นเปิดให้ประชาชนซื้อสินค้าตั้งแต่เวลา12นาฬิกาคือเที่ยงวันจนถึง2ทุ่มที่ศูนย์สิริกิติ์มีสินค้ามากมายเลยทีเดียวครับเข้าใจว่าคงจะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดท่านที่ต้องการที่จะไปชมไปซื้อสินค้าเกี่ยวกับทางด้านประมงเนี่ยนะครับก็จดเอาไว้ถ้าท่านทำงานในวันนั้นท่านก็มีเวลาที่จะไปเที่ยวงานในตอนเย็นพอเลิกงานแล้วไปที่ศูนย์สิริกิติ์งานจะเปิดจนกระทั่งถึง20นาฬิกาคือ2ทุ่มอันที่จริงวันเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่คงจะหาวันไม่ได้ตามปกติแล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตินี้จะมีผู้จองสำหรับจัดงานต่างๆอยู่เสมอเลยทีเดียวล่ะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้จำนวนวันที่จัดงานนี้อาจจะน้อยลงอย่างในกรณีงานของกรมประมงแห่งนี้ที่เรียกว่าบางกอกซีฟู้ดโชว์ได้สำหรับประชาชนเพียงวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มเป็นเวลาทั้งหมด8ชั่วโมงออกจะน้อยเป็นหน่อยแต่ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะไปเที่ยวงานและซื้อสินค้าก็กรุณาจดเอาไว้นะครับที่ผมพูดมาอย่างยาวเหยียดนี่ก็เพราะว่าคุณบังออนสายสิทธิ์หรือเกษมสารนามสกุลเดิมนะฮะเป็นผู้ที่สนิทสนมรักใคร่กันมากตั้งแต่คุณบังออนยังเด็กดีกว่าตั้งแต่เด็กแล้วก็จนกระทั่งเป็นสาวจนกระทั่งแต่งงานทำงานจนกระทั่งเป็นรองอธิบดีกรมประมงเป็นผู้ตรวจราชการ40ซะด้วยก่อนที่จะเกษียณไปมาที่สำนักงานด้วยตัวเองคุณบังออนกับผมนั้นเคยไปประชุมที่โตเกียวด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าทางด้านสัตว์น้ำของเราเนี่ยนะครับในคราวนั้น ก็ได้ไปฉายสไลด์แล้วก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยให้ทางที่ประชุมที่ญี่ปุ่นได้ทราบนอกจากนั้นคุณบังออนเป็นคน
จันทบุรีพี่ชายคุณบอลออนนั้นเป็นเพื่อนที่ธรรมศาสตร์ด้วยกันแล้วก็ผมนั้นได้ไปอยู่ที่เมืองจันทร์ถวายการรับใช้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่สมัยคุณบังออนยังรุ่นอยู่เพราะคุณบังออนนั้นอ่อนกว่าผมร่วม10ปีก็เลยสนิทสนมกันมาเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับก็บอกให้เป็นละเอียดเลยทีเดียวว่างานนี้มีเมื่อไหร่เข้าใจนะวันที่29มกราคมนั้นเป็นวันเปิดงานเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องวันที่1นะ30 31 1ก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดประชุมสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของโลกพอถึงวันที่2นั่นแหละครับท่านที่สนใจก็ไปได้ศุกร์ที่2คนไม่ได้ทำงานไปได้ตั้งแต่เที่ยงคนที่ทำงานเลิกงานแล้วไปในตอนเย็นงานจะปิด2ทุ่มเป็นวันสุดท้ายครับวันนี้ก็คงจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องการประมงเนี่ยแหละนะครับที่เรียนให้ท่านได้ทราบที่ผมย้ำอย่างเต็มที่นั้นก็คือว่าผมจะย้ำในการที่เราจะเข้าไปเที่ยวไปซื้อสินค้าได้เมื่อไหร่เกรงว่าจะไปผิดนะครับเกรงว่าจะไปผิดแล้วก็จะต้องเขียนจดหมายมาบ่นกับผมอีกอย่างเมื่อคราวมหากรรมการเกษตรในการประชุมคราวนี้ผมขอเล่าให้ฟังสักหน่อยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนแล้วก็มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในที่ประชุมกว่า500เรื่องใน18สาขาสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลกนั้นเป็นสมาคมอาชีพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมาตั้งแต่ปี1963อีก3ปีต่อมาใน1970ก็ใช้ชื่อว่าสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งโลกครับมีสมาชิกมากกว่า 2,000 คนใน100ประเทศในคราวนี้มีการจัดประชุมในประเทศไทยซึ่งเป็นเกียรติแก่ประเทศของเราอย่างยิ่งเพราะเขาได้ประชุมที่อื่นมาหลายทวีปแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกคอสตาริกาอิตาลีอเมริกาอีกัวดอร์แคนาดาสเปนประชุมไปแล้วทั้งสิ้นคราวนี้ก็มาทางเอเชียเพราะว่าสัตว์น้ำของทางเรานี่ไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เรนะครับการจัดนั้นนอกจากวันเปิดเวลาวันที่29แล้วก็จะดำเนินการประชุมไปจนกระทั่งถึงวันที่2มกราคมพอเที่ยงปิดประชุมแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าไปงานนี้นะครับมีของรับประทานทั้งที่เป็นอาหารทะเลพวกกุ้งหอยปูปลาแช่แข็งสัตว์พวกทั้งหลายแหล่ในกระป๋องพวกแปรรูปต่างๆนานานี่เยอะแยะเลยทีเดียวครับก็ขอเรียนย้ำอีกทีว่าวันที่2กุมภาพันธ์นะ
ให้ประชาชนเข้าชมและซื้อสินค้าได้12 นาฬิกาถึง2 ทุ่มครับท่านผู้ฟังครับตามปกติวันเสาร์นั้นเราก็จะคุยกันด้วยเรื่องเบาๆอันที่จริงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมองการเมืองอะไรก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับจะมีเรื่องหนักๆบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องสารพิษที่ตกค้างอยู่ในอาหารเพราะว่ามันเกี่ยวพันถึงสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องปลาสลิดผู้ที่ได้ยินก็บอกว่าแหมแยงปลาสลิดไปแย่เลยทั้งปลาสลิดที่อร่อยเหลือเกินท่านผู้รู้ซึ่งเป็นมดเป็นหมอท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าสารที่ว่าเนี่ยที่เป็นสารพิษที่ตกค้างอยู่เนี่ยนะครับถ้าเอาปลาสลิดไปทอดความร้อนมันก็จะทำให้ไอ้เจ้าสารพิษนั้นสูญสลายไปจนหมดแต่มันก็ยังตะขิดตะขวงใจอยู่ดีจริงไหมครับคนที่ชอบล่าปลาสลิดกินปลาสลิดปิ้งดิบๆสุกๆโดยไม่ได้ทอดซะก่อนก็ออกจะเสียวมากกว่าเพื่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะรับประทานปลาสลิดที่เวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับต้องล้างให้สะอาดพึ่งให้แห้งแล้วถึงจะเอาไปทอดทางที่ดีปลาสลิดสำเร็จรูปที่เป็นปลาสลิดกรอบที่เขาขายนะฮะซื้ออย่างนั้นมารับประทานจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าไม่ต้องมาทำให้เสียเวลาประการหนึ่งแล้วก็เป็นที่เชื่อถือได้สนิทใจว่าผู้ที่ผลิตออกมานั้นย่อมไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไม่อย่างนั้นก็ออกมาขายไม่ได้หรอกครับซื้ออย่างนั้นดีกว่าปลาสลิดกรอบอย่างปลาสลิดกันที่มาก็มีอยู่2 รสด้วยกันมีแท้อย่างชนิดที่จืดและเค็มสามารถเลือกตามรสที่ชอบใจได้ท่านที่ชอบรับประทานเบียร์ก็มักจะเอาอย่างที่กรอบๆรสจืดมีเค็มปะแล้มปะแล้มแกล้มเบียร์แทนพวกหมูแผ่นส่วนท่านที่จะรับประทานกับพวกแกงเผ็ดเป็นเครื่องเคียงก็จะเอาอย่างที่มีไอ้รสเค็มสักหน่อยทั้ง2 อย่างนี้กรอบครับบางเขาอบจนกรอบเลยทีเดียวถ้าต้องการปลาสลิดชนิดที่เคี้ยวได้หนึกๆ เนี่ยท่านสามารถที่จะรับประทานได้หารับประทานได้ที่ Gloucester Beer Garden เข้าใจว่าร้านบุญสิทธิ์ร้านบุญสิทธิ์นะครับเข้าใจว่าผมคงพูดไม่ผิดไปที่ Gloucester Beer Garden เนี่ยท่านจะได้รับประทานปลาสลิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเขาแล่เอาเนื้อแล้วก็ทอดข้างนอกกรอบข้างในยังพอนุ่มๆอยู่โดยเขาแล่หนามากนั่นแหละครับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เราจะรับประทานปลาสลิดได้โดยสนิทใจผมมีจดหมายจากพลเอกสาทรสุวรรณภาท่านผู้นี้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรล่ะตีนติดดินออกจะไม่สุภาพสักหน่อยแต่ก็เป็นคำเก่าคำแก่คำโบราณคนโบราณเนี่ยไม่ได้เรียกเท้าเท้าอะไรหรอกครับดูในศิลาจารึกสิเท้านั่นมาเรียกเอาในตอนหลังพอเห็นคำว่าตีนเนี่ยชาวบ้านเขาพูดกันไม่เหมาะสำหรับ
ชนชั้นผู้ปกครองจะพูดก็เป็นเท้าขึ้นมาอันที่จริงตีนติดดินนี่หลับตามองเห็นเลยว่าไม่ได้ใส่เกือกแล้วก็เดินกับดินด้วยหมายถึงชาวบ้านธรรมดาพลเอกสาทรสุวรรณภานี่ก็เช่นเดียวกันหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สุดโดยเฉพาะการไปไหนมาไหนจะทำตามคำชักชวนของผู้ที่แจ้งว่าเอารถเก็บไว้บ้านแล้วก็โดยสารรถเมย์ท่านก็โดยสารรถเมย์เหมือนกันเพราะว่าจะช่วยทำตัวอย่างให้คนได้เห็นเพื่อจะได้มีคนทำตามแล้วก็แก้การจราจรได้เป็นบางส่วนอาจจะไม่ถึง 10% อย่างที่เสนั่นบอกกับคุณทักษิณแต่ก็คงจะแก้ได้บางส่วนแล้วครับอย่างน้อยคนหนึ่งแล้วครับแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทางรถเมย์มาให้ผมฟังอย่างที่ผมได้เอามาเล่าต่อให้ท่านได้ฟังในรายการนี้มาแล้วคุณสาธรนั้นห้ามผมบอกว่าพี่ยาเที่ยวนะหูตาไม่ดีแล้วก็ขึ้นอะไรไม่ขึ้นรถลงรถไม่ทันใจเขาประเดี๋ยวกระเป๋ากระปี๋เขาไม่ทันใจเขาจะกระบอกตั๋วเคาะกะลาหัวให้เพราะว่าแก่แล้วยังงุ่มงามเพราะฉะนั้นยาผมก็รับฟังแล้วผมก็ได้สัมผัสกับรถไมโครบัสด้วยตัวเองก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ตัวเองนี่ได้นั่งรถไมโครบัสปรับอากาศโดยสมใจมาแล้วไม่งั้นก็นั่งมองดูคล้ายๆว่าสุนัขเห็นข้าวเปลือกผมไม่ใช้คำว่าหมานะใช้สุนัขให้มันสุภาพหน่อยสุนัขเห็นข้าวเปลือกกินไม่ได้ไม่มีใครหุงไม่มีใครคลุกก็ไปมาแล้วตอนนี้พลเอกสาทรท่านเล่ามาอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องทีเดียวครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าท่านได้ไปเวียดนามไปกับนายผลหวยเพื่อนเก่าของผมไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปอยู่แถวๆไส้ง่อนกับตอนเหนือของไส้ง่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรล่ะนครอะไรนะฮะนครโฮจิมินห์โฮจิมินห์ซิตี้เกือบลืมไปถึงนั้นก็คุณหนหวยก็เลยมีภารกิจคือมีทายาทคือลูกของทหารไทยที่เคยไปรบในเวียดนามแต่ละคนมีอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมาหาขอให้ช่วยสืบหาพ่อให้ด้วยคุณสาธรก็ยังเสียวๆอยู่เลยว่าจะมาถามหาตัวคุณสาธรเข้าประเดี๋ยวจะวุ่นวายไปใหญ่เหมือนอย่างหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาวยวนที่มาตามหาสามีพร้อมทั้งมีลูกซึ่งเป็นสาวแล้วในที่สุดก็ได้พบอยู่ที่ราชบุรีนี่เองกว่าจะทำความเข้าใจกับภรรยาว่ามันต่างกรรมต่างวาระนะนั่นน่ะฉันได้เสียกับเขาก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้พบเธอนี่มาพบเธอในตอนหลังคราวนี้เขาก็มาตามหาพ่อนะก็ไม่ได้คิดอ่านว่าจะมาอยู่ด้วยกันหรอกแต่การที่ลูกกับพ่อกับภรรยาเก่ามาพบเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตมันเต็มขึ้นจริงหรือไม่อธิบายจนกระทั่งภรรยาใจอ่อนนี่ก็เป็นเรื่องของ
นักรบไทยไปที่ไหนย่อมต้องไข่ทิ้งไว้เป็นธรรมดาก็ปล่อยให้มาหาแล้วก็ได้พบกันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นใจจริงไหมครับเหมือนกับตอนที่ไปรบเกาหลีนะก็มีผู้มาตามหาพ่อแล้วก็ได้พบกันแล้วก็เหมือนกับทำบุญคุณหนหวยของผมนี่ไปก็รับหน้าที่เป็นผู้สืบค้นหาบิดาให้แก่พวกเด็กๆชาวเวียดนามซึ่งไม่ใช่เด็กแล้วอายุรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วเขาคงจะเห็นว่าคุณหนหวยนี่เป็นนักประวัติศาสตร์เฉลยศึกนะฮะก็เลยขอให้มาค้นหาเป็นเชอร์ล็อกโฮมก็แล้วกันจากนั้นมาคุณสะทอนก็ ได้ไปที่นู่นนะครับไปปารีสแล้วก็เลยนั่งรถไฟลอดใต้ช่องแคบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสมาลอนดอนแล้วก็กลับไปสำหรับอุโมงค์ลอดช่องแคบเนี่ยทางอังกฤษและฝรั่งเศสได้ร่วมกันทำแต่ก่อนนั้นถ้าเวลาจะข้ามจากอังกฤษไปฝรั่งเศสหรือจากฝรั่งเศสมาอังกฤษเนี่ยนะครับพอถึงที่คาเลก็จะต้องถ่ายจากพาหนะของเราถ้าไปรถยนต์ก็ต้องขับรถยนต์ลงไปในเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเหมือนอย่างจากสุราษฎร์ธานีจากดอนสักไปสมุยขับรถลงไปแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมายังเมืองโดเวอร์ทางฝั่งนี้แล้วก็เอารถขึ้นขับต่อไปในเมืองอังกฤษส่วนรถไฟนั้นก็เช่นเดียวกันรถไฟจากฝรั่งเศสจะมาด้วนอยู่อีกตรงนั้นแหละครับแล้วเราก็ต้องลงเรือข้ามฟากไปมาต่อรถไฟทางด้านอังกฤษอีกทีหนึ่งเหมือนกับรถไฟสายแม่กลองมหาชัยต้องมีข้ามน้ำที่ตรงมหาชัยแล้วก็ข้ามไปอีกทีหนึ่งจนกระทั่งถึงแม่กลองนั่นก็เช่นเดียวกันในตอนหลังเขาบอกว่าแหมมันย่นเยอะนะครับอย่ากระนั้นเลยแล้วขุดอุโมงค์ดีกว่าขุดอุโมงค์ลอดช่องแคบแล้วก็รถที่อยากจะไปนั้นก็ขับเข้ารถตู้ของทางรถไฟแท้แล้วรถไฟมันก็ลอดช่องแคบนั้นไปโผล่เอาที่ฝั่งฝรั่งเศสหรือถ้าจะข้ามจากฝรั่งเศสก็มาโผล่เอาที่โดเวอร์จากนั้นก็ขับรถต่อหรือคนที่โดยสารไปนั้นจะนั่งรถไฟต่อไปก็ได้ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดโครงการนี้นักวิชาการทั้งหลายได้ร่วมงานกันจนบรรลุผลขึ้นมาแผนการของเขานะครับเขาวางไว้ละเอียดละออจนกระทั่งชั้นที่ดินที่ขุดมาจากท้องทะเลจะเอาไปถมที่ไหนถมอย่างไรถึงจะไม่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จจนกระทั่งเปิดดำเนินการได้ติดต่อกันได้คุณสะทอนก็สงสัยว่าบ้านเมืองของเรามีงานก่อสร้างหลายโครงการที่เล็กกว่าขุดอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษฝรั่งเศสมากนะแต่พอจะดำริลงมือสร้างบรรดานักวิชาการของเราก็ถกเถียงกันจนสร้างได้บ้างไม่ได้บ้างทั้งที่นักวิชาการของเราที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานะ
เรียนเก่งกับฝรั่งซะอีกทำไมถึงไม่ได้ประสานงานกันอย่างฝรั่งหรือเพราะเราเรียนเก่งกับฝรั่งรู้อะไรมากกว่าจึงเถียงกันจนสร้างอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผมก็ตอบไม่ได้นะครับคุณสาธรกับคุณหนหวยตีตั๋วไปกลับของรถไฟที่เรียกว่ายูโรสตาร์โดยขึ้นรถไฟที่ปารีสที่แกนดูนอร์คือสถานีรถไฟปารีสเหนือแล้วก็นั่งรถไฟลอดใต้อุโมงค์มาโผล่ที่โดเวอร์จากนั้นก็ไปลงที่สถานีวอเตอร์ลูที่ลอนดอนทั้งสองคนด้วยกันเนี่ยโดนศุลกากรเมืองอังกฤษเรียกตัวเข้าไปค้นกระเป๋าคล้ายๆว่าจะขนของผิดกฎหมายเข้าบ้านเมืองคุณหนหวยนั้นอายุมากเลข7แล้วส่วนคุณสาธรนั้นเพิ่งเกษียณอายุคุณหนหวยก็มียาประจำตัวอยู่มากมายโดนตรวจโดนถามอยู่นานเหลือเกินอธิบายกันจนกระทั่งเมื่อยมือจนเป็นที่พอใจเขาถึงปล่อยออกมาก็ทำให้รู้ว่าคนไทยเราเนี่ยที่ได้รับอภิสิทธิ์อย่างดีคือมีพาสปอร์ตราชการมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีแต่ไปทำผิดกฎหมายของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดผลกระทบถึงคนไทยทั้งหมดเลยถ้าเห็นว่าแหมเป็นอดีตข้าราชการอดีตนายพลนี่ต้องมีอะไรอย่างแน่นอนนี่เลยทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเป็นอย่างนี้เข้าทำนองที่เรียกว่าคนบ้านเดียวกันไปทำเรื่องเสียทำงามหน้าเขาไว้เขาก็เลยหมายหัวเอาไว้หมดว่าเป็นอย่างนี้นะครับคุณสาธรบอกว่าได้ไปที่ลอนดอนแต่ไม่ได้ไปพักที่รอยัลแลงคาสเตอร์ไปอยู่ที่เบสวอเตอร์ห่างจากแลงคาสเตอร์เนี่ยราวๆ500เมตรเท่านั้นเองได้เห็นแล้วครับแล้วก็คงจะได้เห็นอีกในรายการคงจะเห็นในรายการครอบจักรวาลซึ่งเมื่อวานนี้ผมไปร่วมประชุมในการตัดสินแบบบ้านที่สตาร์บล็อกจัดท่านสถาปนิกใหญ่หลายคนบอกว่าได้ดูรายการครอบจักรวาลที่บอกให้ทราบว่านักลงทุนของเราอย่างคุณจตุพรสีหนาถกถากุลนั้นได้ไปซื้อโรงแรมขนาด5ดาวไว้ถึง2โรงแรมและได้เห็นมาแล้วโดยเฉพาะโรงแรมแลนด์มาร์คลอนดอนนั้นสวยงามเหลือเกินครับในฐานะที่เป็นสถาปนิกนี้ชื่นชมมากที่เมืองอังกฤษเขาอนุรักษ์ของโบราณไว้แล้วก็มีคนในสมัยหลังได้มาทำให้มันเป็นโรงแรมที่สวยงามโดยคงสภาพเดิมทางด้านนอกเอาไว้ส่วนด้านในนั้นเป็นของสมัยใหม่อำนวยความสะดวกทุกอย่างรวมทั้งวินเทอร์การ์เด้นที่ชอบอกชอบใจมากที่เขาเอาธรรมชาติมาไว้ในตึกแถมเจาะช่องแสงหรือสกายไลท์ให้แสงนั้นลงมาเหมือนกับธรรมชาตินี่ก็คุณชะทอนกับคุณขนหวยก็ไปมาแล้วครับแล้วก็เล่าให้ผมฟังแล้วก็ฟ้องมาด้วยว่าขึ้นรถเมย์คราวนี้คนขับเป็นผู้หญิงเบรกกระทันหันเพราะว่าจะไปตำเอากับรถขยะ
าขับรถไปชนรถขยะเนี่ยแหมซวยมหาซวยเลยทีเดียวครับเหมือนกับรถออนเวงที่บรรทุกอุจจาระถ้าไปชนเข้าเนี่ยโอ้โหซวยยิ่งมหาซวยบรมมหาซวยเลยทีเดียวก็เลยเบรกกระทันหันคุณสาธรกำลังจับราวเพื่อจะไปลงป้ายหน้าก็หกล้มลงก้นกระแทกท่านก็เลยบ่นมาให้ผมฟังบอกว่านี่ถ้าผมมีอันเป็นไปเนี่ยผมเห็นจะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแหมเบรกกระทันหันอย่างนี้แน่ผมก็เห็นจะต้องปลอบไปก็เป็นคราวซวยแล้วครับเป็นคราวซวยเพราะนั้นอย่าคิดมากอะไรเลยในเมื่อไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นอะไรไปแล้วก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปก็แล้วกันวันนี้ก็คงคุยกันแบบนี้นะครับสวัสดีครับ